Cheer Wandering with Cheer Wanderer วันนี้มาที่ภูลอมข้าวข้างศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานเพื่อจะได้กราบพระศิวลีไหว้พระสวดมนต์มองดูท้องฟ้ามืดครึ้มฝนทำท่าจะตกทุกสรรพสิ่งพืชพันธุ์เขียวชอุ่มชุ่มชื้นงามตาพระศิวลีที่ทำไว้เพื่อให้คนได้กราบไหว้สักการะบูชาก็ยังตั้งตระหง่านอยู่ถึงแม้จะมีสภาพไม่สวยงามที่สายตาเห็นแต่ถ้าจิตใจได้ระลึกถึงกราบไหว้สักการะคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งแล้วในจิตใจก็งดงามเสมอที่เห็นตรงหน้านี้ก็คือภูโล้นนะครับถ้าตรงไปอยู่บนยอดภูนะภูโล้นก็ไม่ได้ขึ้นไปนานแล้วอันนี้คือสำนักงานป่าไม้ที่พูนศักดิ์กับพินิพนธ์มาร่วมกันพัฒนาสร้างไว้เสียดายว่าไม่มีใครมาสานต่อสภาพก็พออยู่พักได้แล้วก็มีพระพุทธรูปที่ยังไม่ได้ทาสีเดี๋ยวมีเวลาว่างก็จะให้ฝนหายก่อนจะได้มาทาสีพระพุทธรูปให้ดูดีสวยงามต่อไปเดี๋ยวเราขึ้นไปที่อ่างเก็บน้ำตัดไห่นะครับจะได้ดูน้ำมันกำลังตกไหลซ่าซ่านข้ามสปริงเวย์อยู่เดี๋ยวไปดูกันมาถึงน้ำตาดไห่เสียงน้ำโตนสู้ซ่าแต่ว่าต้องเอาอาหารมาให้อีจ่อยปรากฏว่าอีจ่อยท้องอีจ่อยมันท้องป่องอีจ่อยมันท้องป่องมันจะมีน้องมาให้ลุงซอนกระดิกหางท่าทางอ่อนซอนกระดิกหางท่าทางอ่อนซอนมันเป็นแม่ลูกอ่อนนมเต็งนมโตดูสิมันกำลังกินด้วยใจทวินอยากกินโครงไก่มาตาดให้เมื่อใดมาเที่ยวตาดให้เมื่อใดต้องเอามาให้อีจ่อยมันกินมันเป็นม้าแม่มารอีกไม่นานก็จะออกลูกให้กี่ให้ดูใครเห็นแล้วคงจะรู้อีจ่อยมันดูน่ารักจริงๆI love you. I love you. I love you. ที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็คือซอลลี่เจ้าพ่อตัดให้โอ้ยวันนี้ไม่มาเอากันไว้เอาอะไรโอ้อยู่กับป่าผูกข้าวมาไม่ได้เป็นยังไงไม่เข้าใจมันเยอะฝนตกฝนตกแรงว่ะเมื่อวานนี่นะเมื่อวานนี่แหละติดอยู่ภูเขาเลยติดอยู่ลิบไปลิบาล้อลงไปทางใต้ก็ขึ้นไม่ได้น้ำเลยล้อขึ้นมาอีกลงไปข้างล่างเขาจุกมาน้ำเยอะน้ำเยอะงัวไปไหนมียิง5คนผู้ชายสาเป็นสีมียิง5ชาย3อันที่ติดอยู่นะติดอยู่ติดฝนติดฝนติดข้ามมาไม่ได้เลยข้ามมานี่ไม่ได้ข้ามมาไม่ได้ต้องอยู่ฝั่งนั้นต้องอยู่ฝั่งนั้นเออกินข้าวอยู่แล้วได้เมียอยู่พุทธเลย
ตายแล้วกูอาหารอีจอยโครงทุ่มกว่าโครงไก่โครงไก่โครงไก่เอามา4โครง4ถุงเอาไว้คนก็กินได้คนก็กินได้มาก็กินได้เอาเฮ็ดหยังเด้นี่เฮ็ดหยังเฮ็ดอันนี้เด้นเอาไปซื้อมาบ่แล้วลูกชายเก็บได้เลยเฮ็ดโอ้เข้าห้องว่าหยังกะลุงวันที่11กันยายน2566ประวัติศาสตร์ตันไฮอ่างเก็บน้ำตันไฮต้องจารึกนะครับเมื่อวานนี้น่ะลุงซอนเล่าให้ฟังว่าน้ำท่วมขึ้นสันฝายเนี่ยสูงประมาณเกือบระหว่าง50เซนถึง1เมตรนะครับลุงซอนเนี่ยข้ามไปฝั่งนั้นเพราะว่าไปตามงัวปรากฏว่ามาไม่ทันน้ำขึ้นก่อนคือน้ำท่วมจากสันฝายเนี่ยสูงประมาณ50เซนมาไม่ได้แล้วก็มีคนไปหาของป่ามีผู้หญิงไปติดอีกประมาณ 5-6 คนข้ามมาไม่ได้เลยตรงสันฝายนะจนถึงทุ่มกว่าถึงข้ามมาได้นะครับอันนี้คือประวัติศาสตร์และท่านดูนะตรงนี้คือที่ที่ปกติเนี่ยมันจะสูงถ้าตรงนี้ต้องท่วมหัวขึ้นประมาณ2เมตรกว่านะครับแต่ตรงนี้น้ำขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วครับดูต้นมะขามต้นนี้นะแล้วก็ดูตรงเกาะที่ผมไปทำสนามกอล์ฟนะครับเนี่ยไอ้เขียวๆเนี่ยคือที่ผมไปทำเกาะแล้วก็มันมีเกาะผมก็ไปปลูกต้นไม้ปลูกต้นลีลาวดีไว้แล้วขวามือท่านเห็นต้นไม้ไหมเขียวๆนะต้นนั้นนะคือต้นไม้ที่ผมไปติดฝนปีที่แล้วแล้วบริเวณนั้นทั้งหมดเป็นสนามกอล์ฟแล้วฝั่งโน้นนะครับที่เห็นเขียวๆริมน้ำขึ้นไปนะเขาเรียกว่าฝั่งบะผาจานไอ้ยันแมงป่องที่ผมเอาหินเรียงไว้ก็ท่วมหมดแล้วนะครับนี่คือบริเวณน้ำตาดไฮปีนี้นะครับอุดมสมบูรณ์มากแล้วก็ฝนก็ทำท่าจะตกมาอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นนั่งร้านที่คนเขาเอามาทำหาปลาไม่รู้ใครเอามาหรอกแต่ว่าก็ดีนะครับอยากให้มาเที่ยวชมป่าชมน้ำเยอะๆถ้าดูต้นไม้ต้นนี้นะต้นนี้นี่เหลืออยู่ประมาณครึ่งต้นนั้นน้ำท่วมไปหมดแล้วครับถนนฝั่งโน้นเนี่ยก็ท่วมไปหมดแล้วที่ว่าจะเดินข้ามไปนะก็เดินไม่ได้แล้วนี่คือความอุดมสมบูรณ์ของฝนฟ้าปีนี้นะครับนี่เป็นบริเวณตาดสูงตาดไฮนะครับนั่นแหละสันสูงตาดไฮนะตอนนั้นอ่ะเดี๋ยวนี้ดูนักตกก็เดินไปอยู่ที่สันฝายเนี่ยน้ำท่วมหลังเท้าเขาเลยนะครับอันนี้พอเดินไปมาได้แล้วก็นี่ดูก็ต้นไฮที่เราปลูกท่วมหมดเลยนี่คือน้ำโตนตาดไฮน้ำโตนฝายตาดไฮ
Cheer Wandering with Cheer Wanderer.